สวัสดีสุภูสุคนสวัสดีเด้อสวัสดีวันจันทร์เนาะพี่น้องทักทายกันทักทายกันวันจันทร์นั่งทำไมคนเดียวหนุ่มๆไปโรงเรียนว่าสันตัวต้องบอกแฟนคลับสุภูสุคนเลยว่าขันว่าเห็นแม่บ้านนั่งคนเดียวกินคนเดียวนั่นก็คือช่วงกลางวันช่วงกลางวันก็คือหนุ่มๆเพิ่นไปโรงเรียนเนาะจ้ะแล้วก็หลายคนถามมาเลยเอ้าไหนหนุ่มๆไหนหนุ่มๆบางเทื่อแม่บ้านก็ขี้ข้านตอบเนาะจ้ะเพราะว่าบอกทุกทริปเลยว่าขันว่าเห็นแม่บ้านอยู่ผู้เดียวก็คือนุ่มๆเพิ่นไปโรงเรียนจากจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยนุ่มๆเพิ่นไปโรงเรียนเนาะนั่นล่ะเวลาเขาอาจสิบ่ตรงกันจังซี่นะสิมาบอกว่าสิต้มน้ำสามเกลอพี่น้องต้มน้ำสามเกลอแล้วก็สิมีสิมาเว้าเรื่องสิมาเว้าเรื่องเล่าให้ฟังพอดีว่ากับเป็นเรื่องที่เสียใจนั่นแหละจ้ะเป็นเรื่องที่เสียใจเรื่องเศร้าอ่ะนะแต่ว่าตอนแรกว่าสิเว้าให้ฟังตั้งแต่หูข่าวแหละแต่พอดีว่ามาติดสุกเสาร์อาทิตย์แล้วแม่บ้านยุ่งๆกับครอบครัวอยู่ก็เลยบ่ได้เว้าสู่ฟังเนาะจ้ะนั่นล่ะแต่ละสิมาต้ม3เกลอก็มีมะตูมแห้งเนาะพี่น้องดอกกระเจี๊ยบแล้วก็พุทราพุทราจีนเดี๋ยวต้มน้ำแล้วเดี๋ยวต้มน้ำไว้แล้วเดี๋ยวสิเอาไปใส่ก่อนเด้อจ้ะเดี๋ยวจังไหนเอาไปใส โอเคเดี๋ยวก่อนอื่นต้องบอกว่าอันนี้สำหรับพี่สาวของเจ้าของเองเนาะเป็นพี่สาวคนใหญ่พี่สาวคนโตเลยเพิ่นส่งจดหมายมาถึงแล้วได้รับแล้วเด้อจะได้รับหลายมือแล้วป้าปรับพ้องพี่สาวข่อยซื้อปรับพ้องเด้อแล้วก็อันเพิ่นเขียนจดหมายมาหาแล้วก็เพิ่นเขียนมา2ตอน1ตอน2มี2กระดาษนะพอย้อนถึงอันย้อนถึงไปพี่สาวเนี่ยเนาะพี่สาวเพิ่นเป็นคนที่บ่เล่นโซเชียลเนาะป้าพ้องเพิ่นบ่เล่นเพิ่นเป็นคนที่บ่เล่นโซเชียลเพิ่นบ่มี Facebook เพิ่นมีแต่โทรศัพท์เพิ่นมีโทรศัพท์แต่ก็เป็นโทรศัพท์แบบรุ่นเก่าๆน่ะเพราะว่าเพิ่นเป็นคนที่อันยังแบบอีหยังก็จะยังเป็นคนแบบโบราณอยู่อย่างจังซี่น่ะถือว่าเป็นคนโบราณนั่นแหละเพราะว่าเพิ่นบ่ค่อยมักแบบโลกโซเชียลอีหยังจังซี่น่ะจ้ะอีหยังอันเพิ่นก็สิห่างไกลแน่จักหน่อยนะก็เป็นตัวตนของเพิ่นจังซั่นล่ะนั่นนะเพิ่นเขียนจดหมายมาหาเนาะจ้ะจริงๆเพิ่นก็โทรมาดุอยู่จ้ะแต่ว่าก็จริงๆก็โทรมาดุอยู่เพราะว่าเพิ่นบ่เล่น Facebook คันว่าเพิ่นเล่น Facebook น่ะมันสิโทรฟรีไงพี่น้องมันสิโทรฟรีใน Facebook แต่ว่าอันป้าบ่เล่น Facebook ไงทีนี้ก็ได้รับจดหมายแล้วเด้อป้าได้รับขอบคุณหลายๆเลยขอความในจดหมายแล้วก็เพิ่นส่งของมาให้นั่นนะจ้ะเพิ่นส่งของมาให้กันนั่นล่ะก็ขอบคุณเดี๋ยวจังใดคันว่าได้รับหรือบ่ได้รับโดนปานใดเดี๋ยวก็สิบอกอีกเทื่อนึงเนาะนั่นล่ะก็ที่สิเว้าสิมาคุยกันก็คือข่อยก็ย่านน้ำข่อยมันร้อนก่อนสิมาเว้าคุยกันก็คือมื้อวันที่20ที่แล้วเนาะจ้ะมื้อนี้วันที่เท่าใดก็23 24เนาะพี่น้องมื้อนี้วันที่24กับวันที่2420นี่ค่อยได้โพสต์ Facebook นอกจากก็คือแบบเป็นความเป็นเขาเอิ้นจังว่าเป็นความเศร้าใจนั่นแหละป้าที่เป็นแฟนคลับนอกจากบ่ขอเอ่ยน้ำป้าแล้วกันเนาะเพราะว่าก็มีเป็นมิตรภาพที่ดีสำหรับแม่บ้านแห้งแล้วก็ดูได้รู้จักกันช่วงระยะเวลานึงเนาะพี่น้องช่วงระยะเวลานึงนั่นหมายถึงว่าป้าติดตามทางช่อง YouTube ของแม่บ้านนี่เกือบ6เดือนได้บ่ฮึพี่น้อง6เดือนได้บ่ก่อนที่แม่บ้านสิอันถึง 15,000 ซับสไครบ์ที่แม่บ้านแจกเสื้อช่องน่ะพี่น้องแจกเสื้อช่องตอนช่วงที่แม่บ้านครบ 15,000 ซับสไครบ์นะก่อนอื่นต้องเล่าว่าป้าติดตามป้าคนเนี่ยติดตามแม่บ้านมาช่วงนึงแล้วป้าสิคอมเมนต์ทุก
ทุกๆคอมเมนต์เลยจ้ะทุกคลิปวิดีโอทุกๆคอมเมนต์แล้วก็ลงถ่ายด้วยคำว่า love you นะนะพี่น้อง love you บัดนี้ช่วงที่เราป้าก็ได้รับรางวัลเสื้อในรายการผู้ที่โชคดีผู้ที่โชคดีจับฉลากมือหนันนะพี่น้องจำได้ว่าป้านะป้าเลือกเสื้อใส่เอวสีดำเนาะเสื้อช่องนะพี่น้องใส่เอวสีดำยังจำได้เลยว่าส่งให้พี่สาวส่งไปให้ป้าได้รับเรียบร้อยป้าบอกในเฟซบุ๊กป้าติดตามป้าเขียนคอมเมนต์มาทุกคลิปวิดีโอของทองช่อง YouTube เนาะจ้ะเป็นส่วนมากแล้วก็เป็นชื่นชมแล้วก็ให้กำลังใจในการเฮ็ดคลิปวิดีโอให้กำลังใจในการเป็นตัวอย่างครอบครัวอย่างจังซี่น่ะก็ซึ่งป้าก็โอเคเลยก็ติดต่อกันมาจนไปอยู่ใน Facebook เนาะพี่น้องไปอยู่ใน Facebook นี่สงอันรู้สึกว่าป้าสิมี2ชื่อเป็นภาษาไทย1ชื่อ Facebook นะจ๊ะแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษนำเนาะจ้ะกะชื่นชมป้าแล้วก็เป็นมิตรภาพที่ดีนะขอบคุณที่ทุกกำลังใจก่อนอื่นที่สิบอกว่าเป็นยังจังเกริ่นมาโดนแท้ป้าเสียชีวิตจ้ะป้าเสียชีวิตแล้วก่อนที่สิเสียชีวิตนะป้าหายไปช่วงต้นเดือนสิงหาต้นเดือนสิงหานี่ป้าบ่มาคอมเมนต์ใน YouTube เลยแล้วก็ข่อยกับพยายามติดตามเล่าเพราะว่าอันข่อยมี Facebook เล่าจังซี่น่ะจ้ะก็คือให้กำลังใจกันใน Facebook น้ำบ่จำเป็นว่าป้าต้องมาติดตามแม่บ้านอยู่ฝ่ายเดียวซึ่งนี่เป็นอีหยังที่ใจให้ใจนะพี่น้องหมายถึงว่าป้าติดตามเฮาในทาง YouTube ข่อยก็ติดตามป้าในFacebook ป้าก็ติดตามข่อยใน Facebook จังซี่น่ะจ้ะแล้วมื้อนึงป้าหายไปต้นเดือนสิงหาป้าหายไปก็ยังคิดว่าป้าอาจสิงานยุ่งป้าอาจสิบ่สำบายหรือว่าป้าอีหยังก็ตามทีเฮ็ดให้บ่มีเวลาที่สิมาทักทายกันจังซี่น่ะจ้ะแม่บ้านก็เลยอันรู้สึกว่ามื้อสุดท้ายคันว่าจำบ่ผิดคันจำผิดก็ขอโทษเนาะมื้อสุดท้ายที่ข่อยส่งขอความหาป้าก็คือรู้สึกสิวันที่3สิงหาก็ทักทายกันปกติที่ทักทายกันเป็นประจำทุกเสาร์อีหยังจังซี่น่ะจ้ะป้าบ่ตอบก็เลยคิดว่าอันสงสัยป้างานยุ่งป้าเจ็บไข้บ่สบายอีหยังบ่ก็บ่เห็นป้าโพสต์ Facebook นำพี่น้องแต่ว่าแล้วที่นี่ก็ด้วยความที่ว่าเฮาตามหาแกตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาพี่น้องตามหาแกต้นเดือนสิงหาว่าป้าไปไสเอ้ป้าคือบ่ทักทายก็เลยเข้าไปในลิสต์ลิสต์รายชื่อของชื่อของแม่บ้านที่เป็นมู่น่ะจ้ะเดี๋ยวเด้อพี่น้องก็เลยเข้าไปเบิ่งมู่ในอันรายชื่อที่แม่บ้านมีว่าแอดไผมาแน่อย่างจังซี่หมายถึงว่าแอดเข้าไปรายชื่อที่มีรายชื่อที่แอดมู่เข้า Facebookไปเขียนชื่อเป็นภาษาไทยไปเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษมันก็บ่ขึ้นพี่น้องมันบ่ขึ้นชื่อเล่าเลยอันแอ ก็เลยว่าเอ้ามันบ่ขึ้นนี่หมายถึงว่ามันคือถูกบล็อกนะพี่น้องมันคือถูกบล็อกจากป่าจังซี่บล็อกเข้าออกไปจังซี่น่ะจ้ะคือคนหาป่าบ่พอเลยจนตะอาทิตย์ตามเรามาจนแบบคิดในใจก็คิดว่าคิดถึงป้านะคิดถึงป้าพยายามตามหาป้าใน Facebook ที่เจ้าของมีนี่แหละทั้งเขียนเป็นภาษาไทยทั้งเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็บ่ขึ้นพี่น้องเข้าไปในรายชื่อมูก็บ่ขึ้นเสร็จแล้วมื้อวันที่20เวลา 18:00 น.นี่แหละจ้ะตั้งแต่ตามแล้วมาตั้งแต่ต้นเดือนจนกันยานี่เนาะพี่น้องกันยาวันที่20นี่เนาะวันที่20แม่บ้านรับแอดรับแอดอันเพื่อนจาก YouTube เข้า Facebook หลายนะพี่น้องก็เลยมื้อนั้นนะวัน 18:00 น.น้อยๆนี่ล่ะก็เลยเข้าไปเล่น Facebook ตามปกติเลยจ้ะแม่บ้านค่ะเข้าไปบัดนี้ก็เลยว่าสิเข้าไปเบิ่งมู่ที่รับแอดมาสิเข้าไปเบิ่งมู่ที่รับแอดมาซึ่งรับแอดมาหลายก็สิเข้าไปเบิ่งว่าชื่อหยังแน่พอสิจําเขาได้บ่ในทาง YouTube ใน Facebook บางเทื่อชื่อมันบ่ตรงกันนะจ้ะกำลังสิเลื่อนอันเบิ่งอันตรงเพื่อนนะพี่น้อง
ซื้อป่ามันเด่งขึ้นมาเลยเป็นซื้อของเป็นภาษาอังกฤษทั้งทีเรามี2 Facebook นะจ๊ะเป็นภาษาไทยนําเป็นภาษาอังกฤษนําซื้อป่าขึ้นมารูปหน้าป่าขึ้นมาก็เลยแบบอุ๊ยป่ายังอยู่ทั้งทีเฮาตามหาเฮาเสิร์ชหาเล่าเขียนซื้อเล่าเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้วก็แล้วมันก็บ่ขึ้นมันเหมือนถูกบล็อกนะจ๊ะพ่อซื้อเล่ามันเด่งขึ้นมาแม่บ้านก็เลยโอ้เดี๋ยวสิเข้าไปเบิ่งป่าเนี่ยจักหน่อยยังสีนะว่าเออเป็นยังป่าจังหายไปยังจังสีนะจ๊ะก็เลยกดเข้าไปในโปรไฟล์เราโปรไฟล์เราเนาะพี่น้องกดเข้าไปเลื่อนลงข้างล่างเลื่อนลงข้างล่างมีคนแท็กซื้อเล่าจังสีนะมีคนแท็กซื้อเล่าว่าป่าป่านีป่านีบอกขอเอ่ยน้ำป่าแล้วกันป่ากลับไปสู่สุคติแล้วเนาะป่านีป่านีได้ถึงแก่กรรมแล้วไขนีนาชาเลยพี่น้องนาชาตกใจคือหัวใจแทบหยุดเต้นน่ะทั้งทีแบบนี่บ่ความคิดถึงป่าแบบว่าเฮาคิดถึงป่าตลอดเลยว่าป่าไปเฮ็ดอีหยังป่างานยุ่งบ่ป่าบ่สบายบ่ป่าคือบ่โพสต์อีหยังจังซี่ทั้งที่เฮาตามหาเฮาเสิร์ชเขียนเป็นลายซื้อไทยเขียนเป็นซื้ออังกฤษกับบ่ขึ้นจังซี่นะจ๊ะทั้งที่ป่าก็ยังมี Facebook เฮาก็ยังมี Facebook ป่าอยู่แต่ว่าเสิร์ชหาช่วงเวลาที่เราเสียน่ะบ่เห็นพี่น้องเหมือนถูกบล็อกเลยแล้ววันที่20วันที่20เวลา18นาฬิกาน้อยๆเนี่ยเป็นหยังซื้อป่าจังเด่งขึ้นมาเหรอเป็นหยังเฮาต้องกดเข้าไปนั่นนะด้วยความที่แบบเหมือนเจ้าของถึกตบหน้าเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันช้าเพราะมันจ้องอ่านขอความที่ทุกคนเขียนไว้อะไรแล้วนะพี่น้องจ้องอ่านกลับไปเบิ่งภาพนี้เฮาจําได้ว่าเป็นภาพป่าภาพนี้เฮาจําได้เลยเพราะว่าป่าก็มีเสือ YouTube เฮาในโปรไฟล์น่ะพี่น้องบ่ในโปรไฟล์ในรูปที่เราลงอ่ะน่ะเพราะว่าข่อยขอบอกว่าอันป่าเป็นนางแบบให้แน่คันว่าได้รับเสือทางช่องอ่ะนะป้าได้รับเสือทางช่องป่ากระโชกให้เบิ่งแต่ว่าป้าบ่ได้ใส่น่ะนะก็ยังจําได้จําหน้าเราได้จําเสือเจ้าของได้เข้าไปเหมือนถูกตบเลยพี่น้องเข้าไปโปรไฟล์เราเหมือนถูกตบนี่บ่คือการตามหาของเฮาคือความกระวนกระวายใจว่าป่าหายไปไสป่าบ่ตอบข่อยสาเหตุนี่บ่คือป่าบ่มีชีวิตอยู่แล้วข่อยรู้สึกว่าใจข่อยมันหยุดเต้นแล้วข่อยรู้สึกว่าข่อยมีสัมผัสที่5ที่6น่ะเข้าใจบ่พี่น้องหมายถึงว่าสิ่งที่เฮาอันวุ่นวายใจเนี่ยมันมีเหตุและผลว่าเป็นหยังป่าบ่ตอบขอความเป็นหยังป่าบ่โพสต์เป็นหยังป่าบ่เขียนคอมเมนต์มาทาง YouTube คือเก่าอีหยังจังซี่ตอนแรกน่ะคิดว่าโอ้สงสัยป่าอันตอนแรกนะคิดว่าสงสัยป่างานยุ่งตอนแรกนะคิดว่าสงสัยป่าบ่สบายแล้วหลังๆมันโดนไปก็คิดว่าสงสัยป่าบ่ติดตามเฮาแล้วในช่อง YouTube หรือว่าบ่อยากเป็นเพื่อนเฮาแล้วใน Facebook ก็เลยเสิร์ชหาแล้วก็บ่พอจังซี่นะเหมือนเฟซโดนบล็อกจังซี่นะพี่น้องเสร็จแล้วมื้อนั้นมันเป็นความบังเอิญมันเป็นความดนใจมันเป็นอีหยังก็ตามที่ป่าอยากให้ข่อยฮู้ว่าสาเหตุหยังที่ป่าหายไปน่ะนะพี่น้องก็คือเพราะมันเด่งซื้อป่าขึ้นมาเฮาก็โอ้เฮาก็แปลกใจแล้วเฮาก็เลยกดเข้าไปในโปรไฟล์เฮาก็เลยไปเลื่อนเบิ่งสิ่งที่เฮ็ดให้ตัวเองหน้าชาคือถูกตบก็คือนี่บ่ป่าอยากสิบอกข่อยอีหยังป่าอยากสิบอกหนูบ่ว่าป่าบ่มีชีวิตอยู่แล้วแล้วก็ป่าได้หายไปด้วยสาเหตุอีหยังก็คือการเสียชีวิตของป่าน่ะรู้สึกว่าเดือนสิงหาคมแม่นบ่จ๊ะเราเป็นเดือนเกิดของเราพอดีข่อยจําได้แต่ว่าเราเสียก่อนวันเกิดก็คือเฮาสิบ่บอกว่าเราเกิดมื้อใดซื้ออีหยังดอกจ๊ะก็อยากให้ป่าไปสู่สุคติเนาะจ๊ะแล้วก็เราเสียก่อนวันเกิดเราเกิดเดือนสิงหาคมแต่ว่าเราเกิดเดือนสิงหาเราเสียก่อนวันเกิดแล้วที่นี่ก็นี่แหละสิ่งที่ป่าอยากบอกแล้วก็เฮาแบบว่าเฮาบ่ได้ข่อยเฮ็ด YouTube ข่อยบ่ได้หวังว่าข่อยสิได้ยอดวิวข่อยบ่ได้หวังว่าข่อยสิได้ยอดไลค์ข่อยบ่ได้หวังว่าข่อยสิได้เงิน
หลายหือหน่อยใน YouTube ข่อยบ่ได้หวังสิ่งนั่นเลยเด้อพี่น้องสิ่งสิตามมาก็คือมิตรภาพที่มันได้คือเขาตามเฮาเฮาก็ตามเขาเด้อพี่น้องข่อยใส่ใจทุกคอมเมนต์ข่อยบอกแล้วข่อยใส่ใจทุกคอมเมนต์ข่อยใส่ใจทุกคนที่มาคอมเมนต์ข่อยเราไปหาเป็นอีกคนหนึ่งที่มาคอมเมนต์แบบทุกมือนะพี่น้องมาคอมเมนต์ทุกมือมาให้กำลังใจทุกมือแล้วคำลงท้ายที่ป้าเขียนเลยทุกคอมเมนต์นะคือ love you นะพี่น้อง love you มันเป็นอีกอย่างที่แบบเออนี่นะเป็นมิตรภาพนะพี่น้องมันเป็นมิตรภาพแล้วที่นี่ค่ะเดี๋ยวนะพี่น้องมันเป็นมิตรภาพเนาะแล้วก็ซึ่งบอกได้เลยว่าตอนเนี้ยโล่งเพราะอีหยังฮู้บ่จ๊ะโล่งที่ได้ฮู้ว่าเกิดหยังขึ้นกับป่าคือโล่งที่เฮาทุกการหายตัวไปตอนต้นเดือนน่ะคอยตามป่าอยู่ตลอดแล้วป่าคือที่บอกที่เว้าให้ฟังเนี่ยคือตามป่าจนว่าคิดว่าโอ้ป่าคงสิบ่ติดตามเฮาแล้วอีหยังจังซี่น่ะจ๊ะแต่ว่านั่นแหละสิ่งที่เฮาตามน่ะหมายถึงคอยคือแบบมีความรู้สึกว่ามันต้องตามคนนี้น่ะเพราะว่าเราบ่หนาสิหายไปโดนปันนี่น่ะพี่น้องก็เลยตามเราน่ะใน Facebook น่ะกดซื้อเหล้าก็แล้วเสิร์ชหาเหล้าก็แล้วสรุปแล้วเราก็ยังอยู่นําอัน Facebook ข่อยแสดงว่ามือที่ไล่ซื้อเราเด่งขึ้นมาใน Facebook ข่อยน่ะตอนที่ข่อยไปเบิ่งอันหมู่ที่รับแอดมาน่ะพี่น้องแสดงว่าป้าอยากให้ข่อยแบบฮู้แล้วนะว่าป้าหายไปแล้วป้าเป็นหยังจังหายไปด้วยเหตุผลอีหยังจังซี่นะจ๊ะได้เขาไปเบิ่งคำไหว้อาลัยเนาะได้เขาไปเบิ่งคำไหว้อาลัยของลูกหลานแล้วก็นะแต่กะบ่ได้ฮู้สาเหตุว่าเป็นหยังป้าจังเสียชีวิตนะก็เลยบ่ได้ฮู้เรื่องราวจริงๆความเสียใจบ่ได้มีความเสียใจอยู่หน่อยนึงไปบ่ได้ล่าน่ะพี่น้องคือบ่ได้คุยกันตอนสุดท้ายเลยน่ะแต่ว่าคอมเมนต์สุดท้ายที่ป้าเขียนคอมเมนต์เลยก็คือเดือนกรกฎาคมรู้สึกว่าสิประมาณวันที่30หรือวันที่31นี่แหละกรกฎาคมเขียนคอมเมนต์ใน YouTube เนาะพี่น้องนั่นล่ะที่ข่อยว่าเป็นยังต้นเดือนสิงหาข่อยจังตามหาแล้วเพราะว่าวันที่3ข่อยก็คันจําบ่ผิดวันที่3ข่อยก็ตามหาแล้วบ่พอต้นอันตะวันที่3นี่บ่ได้ตามหาแล้ววันที่3นี่ส่งข้อความหาแล้วทาง Facebook แล้วเราบ่ตอบนั่นแหละก็คือการตามหาตั้งแต่เริ่มต้นสิงหาจน20เริ่มต้นสิงหาจน20กันยาวันที่20เวลา18นาฬิกาหน่อยๆข่อยดังได้เห็นแล้วข่อยจังได้ฮู้ว่าแล้วบ่ได้มีชีวิตอยู่แล้วอีหยังจังซี่นะจ๊ะก็คือป้าอยากให้ข่อยฮู้เลยว่าป้าหายไปไสมันเป็นมิตรภาพทางใจเด้อจ้ะมันเป็นมิตรภาพทางใจมันเป็นการฮู้จักกันโดยบังเอิญที่เฮาอยู่ในที่สว่างแต่เฮาก็มีคนเข้ามาติดตามเฮาก็ได้ติดตามกันจังซี่แม่บ้านสีบ่เขาเอิ้นอีหยังก็จ้ะแม่บ้านคืออันให้ใจซึ่งกันและกันนะพี่น้องบ่แม่นว่าให้เขามาติดตามเฮาฝ่ายเดียวเฮาก็ยังติดตามความเคลื่อนไหวของเขาอยู่บ่ว่าในเพจอันหมู่ที่อยู่ใน Facebook ที่รับแอดไปจากช่อง YouTube แม่บ้านมีเวลาแม่บ้านก็ติดตามทุกคนชีวิตความเป็นไปกดไลค์ให้แน่กดถูกหัวใจให้แน่ทักทายแน่แล้วแต่โอกาสและวาระแต่แม่บ้านพยายามสิจําชื่อว่าไผเป็นไผแน่ซึ่งมันเป็นการยากแฮงเนาะเพราะว่าคนเก่าไปคนใหม่มาจังซี่นะจ๊ะนั่นแหละบอกแล้วว่าการเฮ็ด YouTube ของแม่บ้านเริ่มต้นที่จากการเฮ็ด YouTube นี่บ่ได้คิดว่าเงินเป็นตัวหลักบ่ได้คิดว่าวิวเป็นตัวหลักบ่ได้คิดว่าอัน Subscribe สิเป็นตัวหลักเฮาคิดว่า
มือหนึ่งที่เฮาบ่ทันยังบ่ทันได้เฮ็ดงานเฮากับมาลองเปลี่ยนเบิ่งว่าเฮาอยากสิเฮ็ดอีหยังซื้อตัวตนของเฮาออกไปนั่นแหละการเริ่มต้นที่สิเฮ็ดเฟซYouTube ของแม่บ้านบัดนี้พอหลังจากที่เฮาได้ Subscribe เฮาได้วิวหรือว่าอีหยังจะแม่บ้านบ่ได้เหลืองบ่ได้ไปคิดว่าอู้ตอนนี้หลายตอนนี้น้อยอีหยังจังซี่บ่ได้ไปคิดว่าคนติดตามหลายกว่าคนติดตามน้อยกว่าสองนั่นบ่ได้เอาไปเปรียบเทียบไผแต่ต้องการมิตรภาพที่คุยกันได้ซึ่งมันมีแล้วแล้วก็อันข่อยคิดว่าป้าเพิ่นก็คิดว่าข่อยก็เป็นมิตรภาพที่ดีกับเพิ่นคือกันเด้ป้าก็เป็นมิตรภาพดีกับข่อยคือกันเด้ซึ่งหลายๆคนก็เป็นเห็นบ่ข่อยพยายามที่สิอ่านซื้อสิจําซื้อคือว่าเลยจ้ะอาจสิจำบ่ได้อาจสิจำได้ก็มันแล้วแต่ว่าอันคนเก่าไปคนใหม่มาเปลี่ยนหน้ากันมาเรื่อยๆจังซี่น่ะจ้ะนั่นล่ะก็เป็นความดีทั้งดีใจแล้วก็ความเศร้าใจแล้วก็ได้มิตรภาพอันมิตรภาพใจมิตรภาพเพื่อนมิตรภาพป้าพี่น้องอันมันได้ทุกอย่างเลยจากการเฮ็ด YouTube ณมื้อนี้ที่เฮาตามผู้หนึ่งที่ผู้หนึ่งพยายามที่สิบอกเรื่องราวอีหยังเฮาอีหยังจังซี่จ้ะคือได้ทุกอย่างเลยจ้ะขอบคุณป้าที่เป็นแรงกำลังใจให้ขอบคุณสุผู้สุคนที่เป็นแรงกำลังใจให้แม่บ้านตลอดเลยแล้วก็ไผสิไปสิมาก็บอกกันได้เด้อจ้ะบางเทื่อข่อยก็ตกใจจนเว้าหยังบ่ถือคือกันเด้อย่างเช่นเหตุการณ์นี้ข่อยรู้สึกแบบหน้าชาหัวใจยุดเต้นแล้วก็พอหลังจากที่ได้เบิ่งขอความเอาได้เบิ่งเข้าไปเบิ่งอันโปรไฟล์แล้วเสร็จแล้วแม่บ้านก็มาไหว้พระอุทิศส่วนกุศลบอกชื่อนามสกุลเราตาม Facebook นั่นจ้ะบอกชื่อนามสกุลเราตาม Facebook เพราะเราใส่ชื่อกับนามสกุลจริงใน Facebook นั่นน่ะบอกซื้อน้ำสกุลแล้วแล้วก็บอกให้ป้าไปสู่สุคติแล้วก็บอกป้าขอบคุณป้าที่เป็นแรงกำลังใจให้ขอบคุณมิตรภาพที่มีให้กันนี่อย่างนี้สิบอกให้ป้าไปสู่สุคติแล้วก็บอกให้ป้าไปพุ่มพบที่ดีจักกับมีสำนีที่หลังจากที่แม่บ้านหูข่าวแล้วแล้วก็แม่บ้านก็จุดถูกไหว้พระเลยมื้อนี้จังได๋ก็ขอบคุณสุผู้สุคนที่เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้อาจสิพูดไปวกไปเวียนมาแน่กันนั้นมันเป็นความรู้สึกที่แบบคิดทบทวนว่นไปเวียนมาพี่น้องคิดทบทวนว่นไปเวียนมาตามคําเว้าของแม่บ้านมื้อนี้เป๊ะเลยเพราะว่าสับสนแฮงช่วงที่ได้รับข่าวน่ะจ้ะสับสนแฮงหมายถึงว่ามันคือถึกตบอ่ะนะนั่นแหละโอเคจ้ะจังได๋ก็ไปก่อนเด้อสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย